มันอุดมสมบูรณ์ของมันด้วยตัวธรรมชาติมันเองแล้วในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีอากาศให้หายใจมันเป็นองค์ประกอบที่จะให้สิ่งมีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายอยู่โดยไม่ต้องลำบากอะไรธรรมชาติสร้างสิ่งรอเลี้ยงร่างกายต่างๆทั้งหลายไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วใช้ให้เป็นแค่นั้นเองน้ำก็ฟรีน้ำในทะเลในมหาสมุทรใครเป็นคนตักไปเติมในสระในบ่อก็เถอะน้ำบาดาลทั้งหลายใครเป็นคนไปเทเอาไว้เหรอธรรมชาติทั้งนั้นเอามาซื้อมาขายกันอยู่เนี่ยเออน้ำประปาเป็นของธรรมชาติเอามาใส่ท่อส่งไปตามบ้านเออคิดค่าส่งค่าท่อทั้งหลายเอาไปให้ใช้กันอยู่ในบ้านในเรือนเลยสิ่งที่เอาไปเนี่ยธรรมชาติมนุษย์ไม่มีความสามารถจะไปสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาหรอกใครสร้างออกซิเจนอ่ะใครสร้างอากาศหายใจอ่ะใครไปซื้อดินที่ไหนจากโลกใบอื่นนะเอามาทำให้โลกใบนี้มันกว้างมันสูงเปล่าหรอกสิ่งเหล่านี้เป็นไปโดยสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเป็นแต่มนุษย์แหละขี้งุดหงิดไม่พอใจตรงนี้ต่ำไปตรงนี้สูงไปอีตรงไหนสูงก็ไปตักให้มันต่ำอีตรงไหนต่ำก็เอาไปทับให้มันสูงมันเหงามันเหงาก็ว่ากันไปคิดจะปรุงนั่นแต่งนี่คิดเอาตามอำเภอใจลืมฉุกคิดถึงความเป็นจริงทั้งหลายมันก็จะทุกข์ตลอดเลยนะทุกข์ตลอดไม่มีอะไรพอดีเลยบนโลกใบนี้เนี่ยพระเจ้าก็เลยสอนให้ถึงความพอดีให้เห็นความจริงมันจะหยุดทะเยอทะยานไปหลายอย่างมันจะมองเห็นโลกแห่งความเป็นจริงถ้าไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเขาเลยเขาจัดไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นบ่อเป็นหลุมเพื่อจะได้กักน้ำได้ในอากาศอุ้ยยังรู้วิธีไงน้ำไม่ได้หายไปไหนเลยนะระเหยเสร็จแล้วไปรวมกันอยู่ในอากาศเป็นก้อนเมฆตกลงมาใหม่อีกหมุนเวียนอยู่อย่างนี้รีไซเคิลโลกใครไปสั่งไปบัญชามันได้เขาจัดสรรไว้แล้วขอให้มนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มาอยู่บนนี้ใช้ให้สะอาดใช้ให้เป็นใช้ให้สุภาพนะเนี่ยอย่าใช้แบบหยาบคายสกปรกจะใช้ได้โดยปลอดจากภัยปลอดจากโรคภัยเรียกว่าการรู้การเข้าถึงซึ่งธรรมชาติต่างๆทั้งหลายจะทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านท่านก็เลยไล่พักไล่ชีทั้งหลายที่บวชไปปลีกวิเวกตามป่าเขาลำเนาไผ่ภูเขาเขาก็ทำไว้ให้แล้วต้นไม้มันขึ้นเองอยู่แล้วเป็นหญ้าเป็นสนามมีไว้ตามธรรมชาติเป็นถ้ำอย่างเงี้ยดินมันยุบลงไปเองมันเป็นหลุมเป็นโพงมีช่องอากาศทะลุปกปองนั่งและเย็นทั้งวันทั้งคืนใครไปขุดถ้ำไว้ใครไปเจาะไว้อ่ะมันมีของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นของมันเช่นนั้นเพียงแต่ว่าเราจะไปใช้ไปอาศัยเพราะความสงบสงัดทั้งหลายแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมีปัญญาขึ้นปลีกหลีกเล้นไปอยู่ตามป่าตามถ้ำนี้มันจะได้หายฟุ้งซ่าน
จากการปรุงแต่งทั้งหลายมันก็เลยมีสถานที่หนึ่งแม้มันจะไม่มีป่าไม่มีเขามันอยู่ไกลจากสถานที่ผู้คนจะไปถึงเขาก็เลยขยับมาไว้ใกล้ๆเมืองสร้างเป็นสำนักสงฆ์เป็นวัดวาอาวาสเป็นที่พักที่อาศัยของพวกที่ชอบวิเวกเป็นวัดนี่ต้องวิเวกนะเอกลักษณ์ของวัดจริงๆเนี่ยจะต้องไม่อึกกระทึกคึกโครมจะต้องเป็นสถานที่ที่มันวิเวกสงบสงัดมีคุณสมบัติพิเศษจากสถานที่ต่างๆทางโลกคือตรงนี้แหละดังนั้นก็เลยด้วยความอุดมสมบูรณ์ของยุคสมัยโอ้เขาทำวัดเอาไว้ให้กิจการงานของมนุษย์มีเยอะเข้าป่าเข้าเขาไปเป็นวันเป็นคืนนอนค้างอ้างแรมไม่สะดวกนั้นมีไว้ให้วิเวกชั่วพักชั่วคราวก็ยังดีเนี่ยวิเวกช่วงเช้าวิเวกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังดีอีก5วันมอบกายถวายชีวิตให้โลกมันนะไปอยู่ในที่มันไม่วิเวกไปอยู่กับสังคมไปอยู่กับคนทั้งหลายมันก็ยังพอที่จะทำให้สงบสงัดจากไอ้2วันเสาร์อาทิตย์นี่แหละมันหยุดพักไป2วันนี่คือจะไปคลายความเครียดความตึงในสมองที่มันหมกมุ่นมา5วันไปคลายอยู่2วันเสาร์กับอาทิตย์พอคลายได้พอจะดีขึ้นกลับเข้าไปใหม่ไงจันทร์ถึงศุกร์เครียดอีกแล้วตึงอีกแล้วโอ้ยไอ้นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ดีพูดจากันแบบไม่ไว้หน้าไว้ใจกันเลยนะใครเป็นนายเป็นใหญ่ก็จะโอ้ยกดขี่ลงมาแต่ไอ้พวกเล็กพวกน้อยนี่พูดแบบไม่เกรงใจเลยเอาพ่อเอาแม่ขึ้นมาพูดมางัดกันเลยนะเฮ้ยแม่แกก็คนนะน่ะคนด้วยกันนะมนุษย์ด้วยกันนะใหญ่โตมาจากไหนว่าอวัยวะ32ประการเท่ากันหมดไปงัดเอาบรรพบุรุษของเข้ามากล่นด่าอย่างนี้นี่ไม่สุภาพเอาซะเลยไม่สมกับเป็นนายเป็นหัวเป็นประธานมันต้องเป็นประธานในคนดีความดีเว้ยเนี่ยพระพุทธเจ้าเอามาฝึกอย่างนี้สิ่งที่กล่าวนี่คือธรรมะที่พระเจ้าเอามาอบรมสั่งสอนมนุษย์อย่าลืมตัวว่าตัวเองเป็นเพียงมนุษย์เหมือนกันนั่นแหละทวัดติงสากละปาทะให้พิจารณาอวัยวะ32ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายเกสาโลมานะคะท่านตาตาโจผมขนเล็บฟันหนังพังผืดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยมันจะได้ไม่ลืมตัวมันจะไม่ได้หลงผิดเข้าใจผิดว่าวิเศษวิโสแล้วทำไมมาเลี้ยงพยาธิกันอยู่อย่างนี้ร้อยปีก็ตายกันหมดแล้วโดยประมาณไม่เหลือใครไว้อะวิเศษวิโสหลีกความตายให้พ้นเนี่ยฉลาดจริงหนีความตายให้ได้หนีไม่ได้นั้นอย่าลืมความจริงอย่าลืมความจริงถ้าลืมความจริงมันจะยิ่งยะโสโอหังนิสัยนอบน้อมถ่อมตนกิริยามารยาทที่สุภาพมันจะหายไปไม่งามเป็นมนุษย์ที่ไม่งดงามมนุษย์ที่งดงามนั้นไม่ใช่เพราะความกระด้างเพราะความใหญ่โตโอหังนะเพราะความนอบน้อมต่างหากมีความนอบนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลมีกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ในตระกูลต่อคนที่อายุมากกว่าต่ำกว่าประพฤติกับเด็กอย่างไรประพฤติกับผู้ใหญ่อย่างใดประพฤติกับพ่อกับแม่อย่างไรประพฤติกับเพื่อนร่วมงานอย่างไร
นี่หยุดอบรมตัวเองเสาร์อาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพในการเป็นคนเป็นมนุษย์ทบทวนการใช้ชีวิตของตัวเองว่า5วันที่ผ่านมามันถูกต้องไหมผิดพลาดอะไรบ้างเจอแล้วผิดพลาดเจอแล้วทำไมเหรอพระขอขมาขอขมาลาจากโทษนะไปขอที่ไหนขอที่บ้านเรานั่นแหละขอในจิตในใจเรานี่แหละนะขอขมาเนอะเราเองก็ยังเป็นปุถุชนอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีพูดดังไปหน่อยพูดแรงไปหน่อยพูดผิดไปหน่อยอโหสิกรรมให้เราด้วยขอขมาทุกอาทิตย์เลยแต่นี้เป็นนิสัยเลยจริงๆนั้นต้องบอกว่าให้ทำทุกวันโดยซ้ำไปตรวจชีวิตตัวเองก่อนจะนอนกลางวันนี้ไปทำผิดทำชั่วอะไรมาบ้างไปทำคุณงามความดีอะไรมาบ้างตรวจแล้วก็เอาขึ้นชั่งระหว่างความดีกับความผิดเอาขึ้นชั่งเสร็จแล้วอันไหนผิดอโหสิกรรมอันไหนดียกผลของความดีให้จิตอื่นๆที่ไม่ได้ทำความดีเหมือนกับเราแล้วก็นอนนี่อย่าไปถึงหัวถึงหมอนนอนเลยอะไรเอ้ยทีนี้มันรีบขนาดนั้นใช่ไหมตรวจชีวิตทบทวนชีวิตที่ใช้มาใน12ชั่วโมงที่ผ่านมาอะไรผิดอะไรถูกถ้าใครที่ใช้ชีวิตโดยวิจิตโดยละเอียดโดยความสุภาพไม่ตกต่ำแน่นอนตายเมื่อไหร่ก็ได้ภพภูมิที่จะได้ไปนั้นงดงามแน่นอนเนี่ยใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทคืออย่างนี้ความสุภาพทำให้ไปเกิดในที่สูงสูงสุภาวะสุขไปบ้างแปลว่าประเสริฐแปลว่าดีภาวะก็คือภาพในชีวิตของเรามีแต่ภาพที่ดีๆที่เรากระทำเช่นภาพที่กระทำอยู่ขณะนี้ภาพในการให้จกทยทานจกก้อนข้าวก้อนน้ำให้แก่ผู้อื่นเนี่ยเป็นภาพที่ดีสุขภาพและอันนี้แหละสุขภาพเรามาสร้างความสุขภาพกันอยู่ผลแห่งการสร้างนั้นเป็นบุญขอยกให้จิตทั้งหลายหลวงพ่อจะกล่าวเป็นภาษาบาลีเราก็กล่าวเป็นภาษาไทยตามความเข้าใจของตนเอง